เลี้ยงในโตเกียวที่เหล่าคนรักสัตว์ไม่ควรพลาดน้องน้องน้องสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่พร้อมจะเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับทุกคนตัวจิ๋วไปสัมผัสความน่ารักของเจ้าหมาชิบะที่ดูเป็นมิตรและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่น่าเอ็นดูอย่างชินชิล่าแฮมสเตอร์กิ้งก่านี่เหมือนคาปิบาร่าเลยอ่ะเหมือนคาปิบาร่าจิ๋วเลยอ่ะวันเดียวทัวร์คาเฟ่สัตว์ที่ดังขนาดต้องจองคิวข้ามวันคนหมูมันเติมจนถึงพรุ่งนึงพรุ่งนี้อ่ะข้างหลังแบบยาวเหยียดวะเที่ยตัวละเกือบ 200,000 บาทอ่ะไอ้กั้งตัวกระเปียกเนี่ยนะใช่เป็นล้านเลยเหรอพี่มาราคา1ล้านไหวไม่ไหวจะใจบางกับน้องตัวไหนไปค่ะเหล่าทาสทั้งหลายกับคลิปวันเดียวทัวร์คาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทัวร์คาเฟ่สัตว์เลี้ยงกันต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยความฝันของเราก็คืออยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากถ้าใครติดตาม IG Story ฉันจะเห็นเราอะแชร์แบบพวกริวน้องหมาน้องแมวบ่อยมากเลยนะเพราะว่าเราอะอยากเลี้ยงมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราทำพวกแบบเพจท่องเที่ยวเดินทางเนาะแล้วก็เดินทางบ่อยจนแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องๆใช่ปะก็เลยไม่ได้เลี้ยงสักทีเราก็เลยรู้สึกว่าต้องหาอะไรมาเติมเต็มความฝันตัวเองซะหน่อยก็เลยไปเจอพวกแบบคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแล้วที่เนี้ยเราก็ไปเจอบอกว่าที่โตเกียวอะมันมีคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแบบน่ารักเยอะแบบเยอะมากทุกคนคือแบบมีหลายแบบชนิดให้เราแบบได้เข้าแบบลองสัมผัสน่าจะมีหลายคนแหละที่แบบว่าชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนเราอะไรอย่างงี้นะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่สัตว์เลี้ยงด้วยกันพูดเลยว่าคัดมาแบบคิ้วๆพีคๆที่ในไทยน่าจะไม่มีด้วยบางที่ก็เดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกเลยก็คือเริ่มจากที่ชินจูกุนะคะตอนนี้อยู่ชินจูกุก็เดี๋ยวเราจะเดินจากสถานีชินจูกุไปประมาณไปเหนื่อยไปประมาณ6นาทีนะก็จะไปเจอคาเฟ่น้องแมววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้เรามากับตากล้องสุดหันศานั่นก็คือสวัสดีจ้าคุณก็มาเยอะก็มาเยือนก็มาทีมาช่วยถ่ายอินเสิร์ตด้วยเรากับพี่กอบากมาญี่ปุ่นด้วยกันมาออฟฟิศสองเหตุผลของเหตุผลก็คือคาออฟฟิศมาเอาติ้งที่ญี่ปุ่นใช่เหตุผลที่2ก็คือมาร่วมงานเปิดตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X106นะคะเออหรือภาษาไทยคือ X106แต่ว่าเป็นกล้องที่เราชอบมากๆเพราะเราใช้อยู่แล้วรุ่นที่5อันนี้เขารุ่นที่6ได้มีโอกาสมางานเปิดตัวเขาก็ดีใจมากๆนะก็เลยเอาตัวนี้มาถ่ายรูปด้วยในวันนี้นะคะป้าเออถ่ายคาเฟ่กันนี่แล้วเราก็มาถึงที่แรกของเราเขาเรียกว่าตรงชินจูกุเลยนะก็จะมีแบบตึกแกทั้งตึกอะที่เป็นเกี่ยวกับแบบสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนนี่คือสถานที่แรกเท่านั้นนะชั้นบนๆจะมีคาเฟ่แมวอยู่ใช่เขามีป้ายอยู่แปลก่อนเขาบอกเข้าไปได้อย่าลังเลที่จะเข้ามาเข้าไปดูน้องๆกันตัวข้างหน้านี่น่ารักมากเลยตัวแรกสุดอ่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบร้านขายสัตว์เลี้ยงย่านชินจูกุนะคะทุกคนเฮ้ยตัวนี้มันน่ารักจังเลยเอาตัวนี้ได้ไหมเอาตัวนี้ไหมตัวนี้โอเคก่อนที่จะเอาน้องดูราคาก่อนไหมนี่ราคาไม่ใช่ปัญหาดูราคาไหมไม่ต้องดูดูไหมมีค่าตัวอยู่นะข้างล่างนี่ไหนดูชิเท่าไหร่620,000 เยนชี้ตัวละเกือบ200,000บาทอะก็ปกกระเปียกเนี่ยนะใช่627,000เยนนะคะดูราคาแมวเดี๋ยวแมวตัวขาวจริงแมวแพงมาก880,000เยนตีเป็นเงินไทยก็220,000บาทเป็นล้านเลยเหรอพี่ราคา1ล้านล้านก็ประมาณ2,500,000นะแต่ว่ามันเกินล้านไปอีกก็ประมาณ300,000เออนี่มัน300,000บาทค่าตัวหนูแพงมากเลยนะคะโอ้ยหลับไปแล้วนี่ให้ดูค่าตัวแต่ละตัววู้ที่เราเห็นนี่ยังน้อยๆเนี่ยมันมีตั้งแต่ล้านหกเลยล้านสามล้านสองล้านหกนะองน้องแมวตัวเนี้ยล้านหกก็400,000แมวราคา400,000บาทตัวกระปิดเดียวเลยพันอะไรขอดูได้ป่ะสงสัยพันท้ายนรสิงห์เนี่ยจิ้มจิ้มอร่อยเลยเป็นมัสกินเป็นแมวพรีเมียมเป็นสายมัสกินนะคะภาษีมันแพงอ่ะ70,000เองภาษีโอ้แค่นิดเดียวมันมาก่อนภาษีก็ล้านห้าแล้วอ่ะเออเอาเป็นว่าเราจับต้องไม่ได้นะคะราคาก็
ก็ไม่ถึงเลี้ยงก็ไม่ได้เป็นว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเราจะทำงานจนเราเลิกทำงานได้แล้วก็มีเวลาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาไม่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาใช่ไหมใช่โอเคแล้วเราไปดูชั้นบนดีกว่านะ okay. เราจะจิ้มจิ้มแล้วก็ดูอย่างเดียวไม่ได้โอเคไหมโอเคป้าตากล้องตกลงกันก่อนไม่มัวแต่ดูโอเคไหมโอเคโอเคถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปห้ามดูเองใช่ห้ามดูคือกล้องเนี่ยมันจะเขวไปเขวมาตลอดทุกคนเพราะว่าตาของตากล้องอะไม่ได้มองกล้องเลยมองแต่แมวมองแต่หมาตากล้องที่กล้องมาเยือนเสียศูนย์นะคะเสียศูนย์หมาน่ารักนะก็คือนี่คือราคานะคะก็คือ10นาที600 5เยนนะแล้วก็ถ้า10นาทีถัดไปก็220เยนถ้าทั้งวันเนี่ย 2,200 เยนนะคะทุกคนค่าอาหารแมวนะทูน่าไอซ์แคนดี้นี่ก็เป็นราคาตามนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่เกิน1ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นราคา1วันเต็มๆไปเลยให้คร่าวๆแล้วว่าประมาณนี้อะไรนะแต่คนนั้นได้อยู่ประมาณ20นาทีใช่ไหมก็คือแปลว่าตีว่าประมาณ800เยนก็คนละ200บาทค่าเข้าคาเฟ่นี้20นาทีถ้าเราเข้าอยู่ใน20นาทีนะอันนี้ไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าบ้านเราจะมีเอาค่าเข้าเนี่ยไปแลกมาเครื่องดื่มใช่ไหมอันนี้เครื่องดื่มแยกคือแยกเดี๋ยวไปดูกันละกันว่าเครื่องดื่มอะไรยังไงราคาเท่าไหร่เนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง40นาทีเป๊ะเลยพอดีบ่ายโมงเพิ่งเปลี่ยนสิบนี่เป๊ะเลยใช่บ่ายโมงเราจะชิ่งกันใช่วัดเอาไหวตัวก่อนที่มันจะแพงกว่านี้ถ้าซื้อของให้น้องเนี่ยก็จะมีไอซ์แคนดี้500เยนมีทูน่ามีอันนี้เอาไอซ์แคนดี้ไหมได้ Two people and one ice candy one ice มาแล้วโอเคโอเค thank you 10 minutes first time อ๋อโอเค10 minutes โอเค thank you do I have to pay here pay after pay after โอเคโอเคนี่ใส่รองเท้าไปในนี้จึงเข้าไปเอาเข้าไปใส่คนละอันไหมล่ะโอ้ยดูเขาทำเลข8นะเลข8โอเคก็คือน้องคนนี้ใส่ได้แค่ที่ใส่ปอกคอเท่านั้นไม่งั้นห้ามกินนี่คือไอซ์แคนดี้ของน้องแมวนะคะราคา550เยนมันจืดลึดจังวะ100กว่าบาทราคาเท่าฮาเกนดาแต่ไซส์เท่าไอ้คนที่ป๊อปเดี๋ยวเข้าไปกันมายกแก๊งมายกตัวนี้ดูจ้องจ้องอุ้ยกล้องอะไรอ่ะครับอุ้ยมันดูอีกตัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบให้น้องก่อนเพราะว่าก่อนที่มันจะละลายนะคะเออขอถ่ายรูปแป๊บนึงระหว่างให้อาหารแมวเราขอแวะมาป้ายยาทุกคนไม่ได้เรียกว่าขายของแต่เรียกว่าป้ายยาคือไอ้กล้องตัวเนี้ยที่เราชอบนะก็คือมันอ่ะมีฟิล์มซิมูเลชันก็คือสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่มูดฟิล์มเข้าไปในภาพได้เลยโดยที่แบบว่าถ่ายปุ๊บได้ภาพคนนั้นเลยก็เดี๋ยวเราขอปรับหน่อยเพราะว่าเพิ่งได้กล้องมาแบบว่าสดสดร้อนร้อนเนี่ยไม่ได้ปรับค่าอะไรนะคะนี่กดเข้าไปตรงตัวคิวนะคิวข้างๆตรงนี้ใช่ป่ะนี่เราก็ตั้งเป็นพลาสติกโคมทวนน้องอ่ะก็คือจะเปลี่ยนฟิล์มไปเลยซึ่งแบบมันใช้ง่ายมากกับคนที่แบบว่าถ่ายรูปไม่เก่งถ่ายรูปไม่ค่อยแบบมันจังหวะที่เก็บแต่งรูปอะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะหนูหล่อไหมเนี่ยขำอะไรฮะถึงแล้วเนี่ยทำไมถึงขำป้ายไปเดินดูป้ายดิดีมากเลยที่เส้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเออไปเดินไปดูป่ะเข้าร้านหมูจิ๋วร้านที่2นะคะนี่คืออยู่ในย่านฮาราจูกุเมื่อกี้พูดผิดพูดชิบูย่าตอนนี้เราอยู่ในย่านฮาราจูกุนะคะก็มันจะมีคาเฟ่นี้ที่ชื่อว่ามิพิกก็คือน่าจะมาจากคำว่ามินิพิกนั่นแหละก็คือเป็นคาเฟ่หมูจิ๋วทุกคนรู้ไหมว่าเราเคยพูดเล่นๆด้วยนะว่าเราอยากเลี้ยงหมูแต่ทุกคนนะขำเราหมดเลยเว้ยเขาก็นึกว่าหมูอุดอุดที่เอาไปกินไงซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราที่เราจะได้มาเห็นน้องตัวจริงๆได้มาแบบลองแบบสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับน้องจริงๆนะซึ่งคาเฟ่นี้ค่อนข้างดังมากนะคะทุกคนถ้าดูใน Google Map เนี่ยมีหลายสาขาด้วยไอ้หมูจิ๋วเออใช่มีพริกนี่มีพริกเนี่ยมีหลายที่เออเดี๋ยวเราจะมาย่านฮาราจูกุกันเออ
ไม่รู้ว่าต้องจองนี่หว่าใครจะไปรู้ว่าจะไปดูหมูต้องจองล่วงหน้าคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นร้านดังไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันต้องจองล่วงหน้าเกมแม้ว่ามันไม่คิดว่าจะมีคนสนใจหมูเยอะขนาดเนี้ยทุกคนหมูมันเติมจนถึงทุ่มหนึ่งทุ่มนี้อ่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันมีสาขาอีกสาขาหนึ่งชื่อว่าสาขาเมกุโร่ก็เดี๋ยวเราจะไปสาขานั้นกันแต่ว่าจะอยู่ไกลจากแดงแถวๆฮารุจูกุชิบุย่าเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งรถไฟฟ้าไปก็เดี๋ยวเราจะไปกันแต่ว่าก่อนที่จะไปย่านนี้เนี่ยมันมีอีกร้านนึงเป็นร้านของหมาชิบะอ๋อมีหมาชิบะเดี๋ยวเราจองกันไว้บ่ายสามเรามีเวลา2ชั่วโมงก็เดี๋ยวขอไปเยี่ยมเยือนน้องๆชิบะก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาหมาชิบะกันก่อนนะฮะไปสองนาทีจากร้านนี้ซ้ายขวาโอเคเอาไปทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าคาเฟ่น้องสันที่โตเกียวเนี่ยเขาจะนิยมมากๆรวมถึงคาเฟ่หมาชิบะที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็ต้องต่อคิวรอเราก็เลยคิดว่าเราจะเดินเล่นถ่ายรูปรอกับจะกล้องใหม่ตัวนี้ที่เราเพิ่งไปงานเปิดตัวมาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในงานเปิดตัวฟูจิฟิล์มแล้วนะคะคนมา800คนเมื่อกี้เจอพวกคนดังๆใน YouTube ด้วยนะเจอแต่ช่างภาพเก่งๆดังๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานกันแล้วก็ไปดูการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ของฟูจิฟิล์มนะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนสปอยได้มั้ยรุ่นไหนสปอยได้มั้ยเป็นกล้องที่เราชอบมากตัวนึงเออ1เดียวในใจ1เดียวในใจนะก็ยังใช้มาถ่ายภาพนิ่งเออจริงๆนี้เป็นงานแรกของเรานะคะกับการมางานฟูจิฟิล์มเอ็กซ์ซัมมิตนะก็เขาก็จะมีป้ายนี้มาให้เป็นแบบว่าใบเข้างานแล้วก็แบบชื่อแต่ที่ความน่ารักก็คือมันมีพินมาให้ด้วยเฮ้ยพินเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะต้องคนที่เข้างานเท่านั้นถึงจะได้พินนี้แล้วจะมีเขียนประเทศด้วยว่าเราไปงานที่ไหนโตเกียวซัมมิตเพราะว่าปีที่แล้วเขาจัดที่ประเทศไทยก็จะเป็นแบบว่าไทยแลนด์ซัมมิตรูปตุ๊บๆแบบเราจะมาดูกันว่างานเปิดตัวแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเขาเป็นยังไงทุกคนพอถึงเวลาใกล้เปิดตัวกล้อง Fuji Film X106 เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า X106 นะก็ได้รับความสนใจจากคนร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกเยอะมากๆๆๆทั้งเราพี่ก๊อฟพี่ปั๊บที่นั่งใกล้ๆกันน่ะคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็หันมาบอกกันว่าใครจะเป็นผู้ที่จะจองได้ก่อนกันอะไรอย่างนี้เลยเขาก็ให้เรานะคะไปลองใช้น้องตัวใหม่ในงานด้วยรวมถึงได้เอามาถ่ายในคลิปนี้ด้วยค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนและนี่ก็คือกล้องตัวใหม่นะคะที่เราแบบชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะก็คือ Fuji Film X106 นะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราอ่ะชอบกล้องตัวนี้มากๆเพราะว่าเราอ่ะใช้รุ่นก่อนหน้านั้นใช่ป่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบการสั่นถึง6สต็อปนะคะมันหมายความว่าเวลาแบบแสงน้อยๆหรือแบบเข้าไปในร้านคาเฟ่ที่มันมืดๆหรือบริเวณที่มันไม่มีแสงออกกันเลยเงี้ยแล้วเราต้องปรับสปีดชัตเตอร์ให้มันน้อยลงใช่ป่ะทำให้ภาพมันสั่นหรือแบบมันเบลออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีการสั่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ภาพมันนะคะถ่ายได้ง่ายมากขึ้นหรือแบบว่าอย่างเมื่อเช้าถ่ายตัวรถไฟฟ้าใช่ป่ะถ่ายตัวเรานิ่งๆรถไฟขยับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันเพราะการสั่นเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากๆแต่ก่อนไม่มีการสั่นเลยใช่ไหมตัวเก่าไม่มีการสั่นที่ใส่มา6สต็อปที่เราชอบของรุ่นเนี้ยเพราะว่ามันมีไอ้ฟิล์มซิมูเลชันซึ่งตัวเนี้ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วมันคือจุดขายจุดนึงของเขาเลยแหละที่เราบอกตั้งแต่คาเฟ่แมวอ่ะว่าเราชอบใส่มาฟิล์มฟิล์มนี่เราชอบใส่ตัวนี้คลาสสิกโฟมแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถคัสตอมให้มันเป็นสไตล์เราได้มากขึ้นใช่มันมีเรียลล่าเอสก็คือมันเป็นตัวที่เขาจะใส่ไว้ในแบบเขาเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์หรอมันเป็นเหมือนโทนฟิล์มอะไรเออเป็นเหมือนโทนฟิล์มที่เขาจะใส่แค่เหมือนในรุ่นที่แบบหลักแสนหลักแบบกล้องแพงๆขึ้นไปเขาใส่ VFX Mark 2เลย100 Mark 2ตัวนั้นก็กล้องตัวละ300,000เออแต่ว่ามันใส่ตัวนี้ละใช่คือเขาเอาไอ้โทนนั้นอะมาใส่ในกล้องตัวเล็กตัวนี้เออฉันก็ได้สัมผัสไอ้โทนสีนั้นแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่มันเปลี่ยนอีกอย่างนึงเลยก็คือว่ามันมีเมกะพิกเซลที่มากขึ้นก็คือ 40.2 ล้านเมกะพิกเซลนะแต่ว่าเราจะถ่ายไวใช่ป่ะแล้วก็เอาไปครอปไปอะไรอย่างเงี้ยได้ให้มันเป็นมันแคบขึ้นหรืออะไรแบบนี้เนาะใช่ฟังก์ชันอีกเรื่องนึงสไตล์กล้องเออต้องหล่อนะต้องหล่อ เป็นพร็อพจริงๆนะคือแบบอ่ะเป็นพร็อพได้หรือว่าไปคาเฟ่อย่างเงี้ยเอากล้องไปวางข้างหลังน้ำเลยอย่างเงี้ยใส่ค่อนข้างบ่อยไปรุ่นเทสดีเออรุ่นเทสดีอะไรอย่างงี้จริงๆโดนเพื่อนป้ายาหมายกล้องตัวเนี้ยชอบมากๆอันนั้นไหม ป้ายหนูกับน้องหนูหนูทั้งหลายหนูหนูและเม่นโอเค thank you อ่ะดูสิโดนใบติวนำพาไปคือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนเลยนะมึงเป็นคนมาโบกป้ายด้วยมึงฉันมีหนูฉันมีหนูมาดูสิแล้วก็ตามใบติวไปแต่ว่าย่านคาราจูกุมันมีหลายร้านมากจริงทุกคนทุกคนสามารถเสิร์ชได้เลยว่าแบบ Animal Cafe อะไรเงี้ยนี่อยู่นี่
หวังว่าร้านนี้จะไม่มีคิวนะไม่แน่นะเขาต้องมาโบกเรียกนะโอเคโอ้สีมันจี๊ดจ๊าดมากเลยอยากถ่ายรูปอ่ะลองไปลองดูสิถ่ายรูปให้หน่อยก่อนอื่นเลยก่อนอื่นที่เราเคยไปดูที่จตุจักรเราก็อยากได้เนาะแต่ว่ามันดูยังไม่ค่อยเป็นมันมีปีนปีนกระโดดกระโดดนะต้องโชว์มีต้องโชว์ต้องโชว์สไตล์สไตล์โอ้ยน่ารักจังเลยค่ะกุ๊ดจิ๊กไงนี่เหมือนคาปิบาร่าเลยอ่ะเหมือนคาปิบาร่าจิ๋วเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่มันเป็นหนูยักษ์น่ารักจังเลยชิบะใกล้ถึงเวลาละอีกประมาณ2นาทีนะคะเราก็จะได้เข้าไปในคาเฟ่กันคิวแรกอะตื่นเต้นนะข้างหลังแบบยาวเหยียดว่ะสงสัยเหมือนกันว่าผู้คนมาดูชิบะกันเยอะขนาดนั้นเลยนั่นนี่ต้องจองล่วงหน้าด้วยไปอย่างไรร้านผมไม่ต้องจองนะจริงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้เจ้าน้องตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงโอ้ยบ๊ายบายไปเจอกันใหม่นะคะป่ะบ๊ายบายไม่ต้องใจใครนั้นหน้าเบื่อโลกมากหมดละแล้วก็คุ้มหนาคุ้มเย็นครึ่งชั่วโมงดีนะถูกกว่าหนูเยอะถูกกว่าหนูแล้วก็แบบได้แบบจับเต็มไม้เต็มมือนะเราว่าใครที่ชอบชิบะเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักนะมันแบบป้นเปี้ยนหลายตัวเป็น10ตัวเลยมั้งน่ะเนาะแต่สิ่งสุดท้ายที่เราตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะมาดูนั่นก็คือหมูจิ๋วThank you รอให้อ่านกฎเหมือนเดิมนี่เขาเขียนว่าเตือนไว้เลยนะว่าการหยิบไอไมโครพิกเนี่ยไอหมูจิ๋วเนี่ยห้ามหยิบมีพิกห้ามหยิบในบิ๊กพิกคาเฟ่แล้วก็ต้องแบบว่าบีเพนเชียนเขาเรียกว่าอะไรอดทนอดทนเคารพอะไรเงี้ยแบบอดกลั้นให้มันมาหาแล้วก็อย่าโดนจมูกแล้วก็โดนปากน้องให้น้องจะกลับได้ If you not contact any type of pig หมายถึงว่ายังไงอ่ะother than big pig we need to day before we tip pig shit ใช่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 ถูกแล้วทำไมอ่ะเพราะคนไปจับหมูอื่นมาแต่แบบกลัวกลัวหมูใหญ่เหรอใช่อ๋อเหรอมันก็เลยกลัวหมูจิ๋วด้วยกันอย่างเงี้ยหรอใช่อันนี้มันมิพิกไงอ๋อมันคือมิพิก if you have not been to country where of ไข้หวัดเขาเรียกอะไรไข้หวัดหมูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโรคหมูบ้าอะไรวะเนี่ยเป็นหมดเลยไอ้ตัวจิ๋วตัวจิ๋วไอ้มาแล้วใหม่ตัวนึงวะหมูเต
แบบหูตัวเท่าในรูปอ่ะที่เขาทำหนีอ่ะอันนี้คือแบบหมูจริงจังจิ๋วสุดแต่ว่าไอ้นี่ตัวสุดไอ้อะไรเออมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยสงครามหมูสงครามหมูหมูทับกันหมูทับกันเออถ้าตัวน้อยออกไปก่อนจะเป็นมันแบนหมูโจมตีหมูโจมตีหมูโจมอุ้ยเอา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 ตัวจิ๋วอ่ะตัวจิ๋วตัวแรกอ่ะมันอยู่นี่โดนทับอยู่เอาโดนเอาไปอีกแล้วทหารเรามาไม่มีหมูเลยสักตัวไม่มีหมูมาเล่นด้วยเลยว่างเปล่าดูคนนั้นดูคนนั้นทุกคนมีหมูรักขนาดหมูยังไม่รักเลยตัวจิ๋วตัวจิ๋วโอ้ยนะเนี่ยแป๊บๆเดียวหมดวันแล้วเนี่ยเออตัวทิปดูสิ่งมีชีวิต แต่พูดเลยว่าแพงมากไปถึงว่าถ้ามันแบบเป็นแบบวันเดย์ทริปวันนี้ตกๆแล้วน่าจะตกหัวแล้วประมาณ 2,000 กว่าๆเลยแหละเนาะถ้าแบบเล่นกับน้องๆอะไรเงี้ยอ่ะเรามาประเมินดีกว่าว่าชอบร้านอะไรมากที่สุดบทแล้วบทมิพิกบทมิพิกไปแล้วรู้สึกว่าคุ้มสุดแล้วอ่ะเออมันหมูมันสงบแล้วมันก็มานอนมันตัวใหญ่ๆให้เล่นให้จับได้อะไรชิบะมันมาแป๊บๆมันก็ไปมันเบื่อไปแต่ชิบะให้ดับสองนะชอบสองแต่ว่าที่รู้สึกว่าเฉยๆอ่ะก็คือน่าจะเป็นไอ้เมียนเหรอไอ้หนูไอ้หนูแกงหนูมันว้าวแหละแต่ร้านนั้นมันราคาแพงไปนิดนึงร้านนั้นมันตกหัวแล้วก็มัน500แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เหลือคือตู้ร้านขายหมาซึ่งเราว่าใครที่แบบอยากจะมาแค่ดูน้องๆไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็จริงๆไอ้พวกร้านที่เราให้ดูร้านแรกอ่ะไปเข้าไปมองมากเลยนะแต่ว่ามันก็แบบตัวเล็กเกินกว่าจะให้ใครเล่นนะเนาะมันไม่ได้ให้เล่นมาไว้ขายไงเออให้ขายอะไรเงี้ยก็ส่วนใครที่แบบอยากมาลองเล่นกับน้องๆอ่ะเราว่าหมูอ่ะคุ้มสุดเล่นกับเล่นกับหมูดูสนุกดีเล่นกับหมูคุ้มจริงสนุกดีมันอ้อนด้วยแล้วมันก็ตัวอ้วนๆตัวใหญ่ๆกับอุ่นๆกอดเต็มไม้เต็มมือเนาะเออนั่นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็คลิปนี้ที่สำคัญการที่เราจะมาเดินทางได้ก็ต้องเก็บภาพความทรงจำก็ต้องขอขอบคุณกล้องรุ่นใหม่ของเราที่นำพาเรามาถึงญี่ปุ่นในครั้งนี้ฟูจิฟิล์ม X106 นะคะไม่ได้แค่ไว้ถ่ายสัตว์ถ่ายหมูถ่ายอะไรนะคือเป็นกล้องที่แบบไลฟ์สไตล์เลยคือแบบถ่ายง่ายๆแคนดิดสแนปอะไรเงี้ยหรือใครที่แบบผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่เก่งอยากถ่ายแฟนสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องแบบแต่งรูปอะไรเงี้ยมีฟิลเตอร์มีแบบโทนฟิล์มให้เราว่ากล้องเนี้ยเหมาะมากๆผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็แบบน่าจะชอบเลยแหละโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปละหนาวไปเจอกันใหม่คลิปหน้ายากินี่คู่กันตอนนี้กินเนื้อวัวไงเนื้อวัวมันอ๋อเนื้อวัวตกใจพี่ก็บอกว่าจะเลิกกินเนื้อหมูชาบู1วัน